กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านชมสนุกไปกับการดูกีฬาโอลิมปิก2024นะครับกับซีเมอร์สามแสนสู่ของเรานะครับวันนี้ในส่วนของพี่โซเล่ครับก็จะพาท่านชมไปพูดถึงกีฬาว่ายน้ำมาหน่อยครับซึ่งในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับก็มีฉลามจัสดุลยวัฒน์แก้วศรียงนะครับโดยก่อนที่จะไปลุยปารีสเกมนะครับระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนี้นะครับฉลามชัดก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยซ้อมมากว่า7เดือนแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยซ้อมหนักเท่านี้มาก่อนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อถึงเวลาลงสระเนี่ยร่างกายจะอยู่ในจุดที่พีคนะครับโดยเป้าหมายของฉลามหนุ่มวัย20ปีนะครับก็คือตั้งเป้าว่าจะทำงานให้ดีที่สุดครับได้เวลาเบสไทม์ของตัวเองให้ได้นะครับตอนนี้ฉลามจัสก็ฝึกซ้อมภายใต้การดูแลของโค้ชชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดนะครับระหว่างซ้อมก็มีการติดตั้งกล้องใต้น้ำด้วยนะครับเพื่อที่จะย้อนกลับมาดูเทปครับว่าจังหวะดึงแขนดึงสโตรกนะครับถือว่าถูกต้องแค่ไหนนะครับเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างแท้จริงนะครับโดยดุลยวัฒน์ครับมีภารกิจในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะก็คือลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์100เมตรชายนะครับซึ่งฉลามจัสก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์และก็ความทรงจำที่ดีกลับมาจากการเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเป็นหนแรกของตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาครับแข่งขันในกีฬาซีเกมและก็เอเชียนเกมต่อไปในภายภาคหน้านะครับใครอยากส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในโอลิมปิกหนนี้นะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับในไลฟ์สตรีมทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ